ข้าไปรอข้างในกันป่ะรอต้องดามาก่อนดิค่อยเข้าพร้อมกันโอ้ยจะเข้าก่อนหรือเข้าพร้อมกันเดี๋ยวก็ไปเจอกันข้างในอยู่ดีนั่นแหละป่ะป่ะเป็นเรื่องมากป่ะ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 โอ้ยพี่ฤทัยกับพี่มดยังไม่มาเหรออ๋อฤทัยกับมดอยู่ในโรงหนังแล้วเหรอครับแต่ว่าฤทัยเนี่ยเหมือนจะอยากดูหนังกับมด2ต่อ2นะครับพี่ว่าเรา2คนน่ะอย่าไปเป็นกอขอคอเขาเลยไปเที่ยวที่อื่นกันดีกว่าเนาะไม่ค่ะดาจะดูหนังเดี๋ยวๆๆๆๆๆครับน้องดาเข้าไม่ได้ครับทำไมจะเข้าไม่ได้ล่ะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้ซื้อตั๋วหนังสำหรับเรา2คนเอาไว้นะครับจะซื้อตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันขายหมดแล้วครับเพียงหนึ่งน้องดาอย่าโกรธพี่เลยนะครับถึงว่าเราจะไม่ได้ดูหนังเนี่ยเราก็ไปเที่ยวที่อื่นกันได้นี่นาดาไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนทั้งนั้นดาอยากกลับบ้านถ้าอย่างนั้นให้พี่ไปส่งนะครับดากลับเองได้แค่ไม่ได้ดูหนังเองอะทำไมต้องโกรธขนาดนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยหนังยังไม่จบแกจะรีบออกมาทำไมวะออกมาตามพี่หนึ่งกับน้องดาดิหายไปไหนกันอะนี่ความจริงแล้วก่อนออกจากบ้านพี่หนึ่งบอกฉันว่าจะลองชวนน้องดาแยกตัวออกไปเที่ยวกัน2คนดูที่จริงฉันก็ไม่เชื่อว่าน้องดาจะไปกับพี่หนึ่งหรอกนะแต่หายไปด้วยกันทั้งคู่แบบเนี้ยก็คงไปเที่ยวด้วยกันแล้วละมั้งทำไมน้องดายอมไปกับพี่หนึ่งน้องดาคงเริ่มมีใจให้พี่หนึ่งแล้วล่ะพี่ฤทัยไปดูหนังกับพี่มด2คนสนุกมากใช่ไหมคะน้องดาล่ะครับไปเที่ยวกับพี่หนึ่งคงสนุกมากเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าน้องดาเปลี่ยนใจไปชอบพี่หนึ่งบอกพี่มาตามตรงก็ได้นะที่พี่ฤทัยพูดอย่างนี้เพราะเปลี่ยนใจไปชอบพี่มดแล้วใช่ไหมคะที่แท้ที่พี่ฤทัยปล่อยน้องดารอเกอร์ตั้ง20ปีเพราะพี่มดจริงๆด้วยนี่น้องดาพูดถึงตัวเองในอนาคตอีกแล้วเหรอพี่ฤทัยรู้ไว้ด้วยนะคะว่าพี่ฤทัยใจร้ายมากที่ปล่อยน้องดารอเกอร์ตั้ง20ปีแล้วพอน้องดาย้อนเวลากลับมาหาพี่ฤทัยอีกครั้งนึงพี่ฤทัยยังจะทำให้น้องดาเสียใจซ้ำสองอีกน้องดาครับน้องดาไม่ต้องเสียเวลาแต่งเรื่องในอดีตเพื่อโยนความผิดให้พี่หรอกครับถ้าอยากเปลี่ยนใจบอกพี่มาคำเดียวพี่จะไม่มาให้น้องดาเห็นหน้าอีกเลย20ปีก่อนพี่ฤทัยไม่เคยดุเราเลยทะเลาะกันสักครั้งก็ไม่เคยแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ฤทัยถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้